เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยฝีนวดลังกานอยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินอย่างรถยนต์ดัลล็อกแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับเที่ยงกับ8นาทีนะครับเรามีเสื้อแจ็คเก็ตผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเสื้อเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อย่างที่ผมกับคุณราศิษย์ใส่อยู่เนี่ยนะฮะสนับสนุนโดยห้างเซ็นทรัลในโครงการเซ็นทรัลเลิฟอีออสนะครับลดโลกร้อนในการลดการใช้ถุงลดการใช้ไฟฟ้าเซ็นทรัลเลิฟอีออสนะครับครับถามกันแล้วกันนะฮะวันนี้นำเสนอข่าวซึ่งปกติทุกเสาร์อาทิตย์เราจะมีข่าวอย่างนี้การจับเด็กแว้นกับสกอยเนี่ยนะฮะที่นำเสนอวันนี้จับที่จังหวัดอะไรครับห้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอนะฮะครับแล้วก็มาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของซีเรียนะครับล่าสุดสถานการณ์ในซีเรียนะครับสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าจะลงโทษผู้นำซีเรียซึ่งใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนประชาชนของตัวเองโดยสหรัฐจะใช้ปฏิบัติการทางทหารโดยจะไม่รอมติของสหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับจอห์นแครีบอกล่าสุดว่ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยข่าวกองสหรัฐรวบรวมมาและทำให้อเมริกามั่นใจว่ากองกำลังรัฐบาลซีเรียนี่แหละที่เป็นผู้ใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนนอกกรุงดามัสกัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1,429 คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก426คนสหรัฐเห็นว่าเป็นความโหดร้ายที่ไม่น่าเชื่อและจะไม่รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธของ UN ทำงานเสร็จสิ้นโดยระบุเนี่ยนะครับว่าเราได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วประธานาธิบดีสหรัฐนะครับบารักโอบามาย้ำว่าอเมริกาจะไม่ยอมให้สตรีและเด็กรวมทั้งพลเรือนผู้บริสุทธิ์จะต้องถูกโจมตีอย่างทุกข์ทรมานจากแก๊สพิษสหรัฐพิจารณาแล้วว่าจะโจมตีซีเรียในวงจำกัดแต่ยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อไหร่แต่ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการส่งทหารราบเข้าไปสู้รบภาคพื้นดินแต่ประการใดคือจะโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางอากาศอย่างมีข้อจำกัดหรือในจุดที่จำกัดเนี่ยนะฮะรัฐบาลซีเรียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายจอห์นแครีโดยบอกเนี่ยนะครับว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐใช้ข้อมูลเก่าที่ตีพิมพ์โดยกลุ่มก่อการร้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซีเรียเองก่อนหน้านี้ประกาศนะครับว่าถ้ามีการโจมตีซีเรียผู้รุกรานจะได้รับบทเรียนครั้งสำคัญในทำนองว่าซีเรียเองก็ไม่หวั่นเกรงต่อการโจมตีที่ว่านี้ขณะที่ UN นะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเห็นชอบกับการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าโจมตีหรือแทรกแซงในซีเรียหรือไม่เนื่องจากประเทศรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลซีเรียรวมถึงจีนอาจจะใช้สิทธิ์ยับยั้งมติหรือวีโต้ก็ได้เนี่ยนะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบอกล่าสุดนะครับว่าการใช้มาตรการทางทหารโจมตีซีเรียจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศท่านผู้ชมคงจะทราบนะครับว่ารัสเซียก็ส่งเรือรบของตัวเองเข้าไปในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะฮะหลังจากกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือรบเข้าไปประจำการอยู่ในน่านน้ำบริเวณนั้นรอเพียงคำสั่งของผู้นำสหรัฐเท่านั้นเองล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธของ UN เสร็จสิ้นภารกิจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้อาวุธเคมีในซีเรียแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เดินทางออกจากโรงแรมในดามัสกัสแล้วเพื่อออกนอกซีเรียมุ่งไปยังเลบานอนข้าแต่การวิเคราะห์ตัวอย่างของสารเคมีที่รวบรวมมาเนี่ยยังต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับในการที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างออกมานอกจากนี้เนี่ยมีรายงานด้วยครับว่าเรือรบลำที่6ของสหรัฐเตรียมพร้อมปฏิบัติการนอกชายฝั่งทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับลอยลำใกล้กับเรือพิฆาตติดอาวุธสหรัฐอีก5ลำที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยก็แปลว่าสหรัฐเสริมกำลังเรือของตัวเองเข้าไปอีก1ลำเนี่ยนะฮะทางด้านประธานาธิบดีฟรองซัวอัลลองครับผู้นำฝรั่งเศสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลอมองเมื่อวานนี้นะครับว่าทางสภาฝรั่งเศสจะประชุมกันในวันพุธนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของซีเรียแล้วยังบอกนะครับว่าปฏิบัติการโจมตีทางทหารโจมตีซีเรียนั้นอาจจะเกิดขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้ครับก่อนหน้านี้รัฐสภาอังกฤษไม่เห็นชอบกับการที่ผู้นำอังกฤษเสนอเข้าร่วมปฏิบัติการแทรกแซงทางทหารในซีเรียนะรัฐสภาไม่เห็นชอบของฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นพุธนี้นะครับสหรัฐเองก็บอกนะครับว่าพร้อมจะใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีเพื่อ
แทรกแซงกดดันรัฐบาลซีเรียโดยลำพังเนี่ยนะฮะถึงแม้บางชาติจะไม่เข้าร่วมก็ตามทีเศรษฐกิจโลกนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้นตกทั้ง3หุ้นเลยทั้ง3ตลาดเลยนะฮะทั้งดาวโจนส์ S&P แล้วก็ Nasdaq ครับดาวโจนส์เนี่ยลดลง 30.64 จุดนะครับส่วน S&P ลดลง 5.20 จุดครับ Nasdaq ก็ลดลง 30.43 จุดขณะเดียวกันน้ำมันดิบครับไลฟ์ครูดของสหรัฐนะครับงวดส่งมอบเดือนตุลาคมก็ลดลงเช่นกันครับ 1.15 ดอลลาร์สหรัฐไปปิดที่ 108.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและที่น่าแปลกก็คือทองคำในโคเมกก็ลดลงหมดสรุปลดลงในทุกตลาดนะครับซึ่งแปลกแปลกมากครับโคเมกเนี่ยลดลงไป 16.80 ดอลลาร์สหรัฐไปปิดที่ 1,396.10 ดอลลาร์ต่อออนนะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยนะครับผมย้อนกลับมาเรื่องยางเล็กน้อยนะครับคุณเทิดศักดิ์เสริมศรีประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฝ่ายที่เสนอและเป็นข้อยุติกับรัฐมนตรีเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการขยับขยาย10ไร่เป็น25ไร่ซึ่งจะทำให้ได้รับการชดเชย 31,500 บาทสำหรับปัจจัยการผลิตโดยโอนเป็นเงินสดล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณเทิดศักดิ์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายยืนยันว่าเครือข่ายยังไม่แตกแยกแม้ว่าจะมีแนวทางไม่ตรงกันบ้างจากการหารือกับฝ่ายอีสานเหนือและกลางรวมถึงตะวันออกกรรมการแต่ละเขตเห็นว่าให้ชะลอการขับเคลื่อน3กันยายนนี้ไว้ก่อนเพื่อรอดูว่าข้อเสนอที่คุยกับรัฐบาลจะดำเนินการให้ได้ภายใน15วันตามที่ตกลงกันหรือไม่ถ้าไม่ทำตามก็จะขับเคลื่อนต่อไปแต่ก็ยังไม่ใช่มติชัดเจนเรื่องการยกเลิกการขับเคลื่อนถ้ายังจะมีการไปเคลื่อนไหวในนามส่วนตัวก็จะทำโดยไม่ใช่ในนามเครือข่ายก็แปลว่าประธานเครือข่ายในส่วนอื่นยกเว้นภาคใต้ยืนยันว่าในส่วนประธานเขตจะไม่มีการออกปิดถนนในจุดต่างๆยกเว้นภาคใต้ครับแต่ถ้าจะมีกลุ่มไหนไปในนามส่วนตัวอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันท่านผู้ชมฮะมีเรื่องเกี่ยวกับเหล็กนั่งร้านก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงยาวกว่า100เมตรหล่นใส่รถยนต์เมื่อวานนี้5โมงเย็นพังไป5คันรวดเมื่อเดือนที่แล้วจำได้ก็เกิดนะฮะใช่ครับไอ้ก่อสร้างอย่างนี้แล้วก็หล่นลงมาใส่รถยนต์เสียหายอันนี้เมื่อวานนี้ก็เกิดบริเวณถนนรัตนาธิเบศรหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซบางใหญ่นนทบุรีเคราะห์ดีนะฮะที่ไม่มีใครเป็นอะไรไปมากกว่ารถยนต์เนี่ยเสียหายบางคันเนี่ยนะฮะขับมากับเด็ก5ขวบนะฮะใช่ครับแล้วคือกระจกแตกบ้างหลังคายุบบ้างจุดเกิดเหตุเป็นสถานีพระนั่งเกล้าครับของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อตกลงมาช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักนะครับก็เลยตกลงมาแล้วก็มันจะมีรถอยู่ตรงกลางเป็นช่องกลาง3คันช่องริม2คันทั้ง5คันโดนหมดนะครับแต่โครบลงมามันเป็น5เลนใช่มั้ยฮะใช่5คันเลยฮะโดนไปพร้อมๆกันบางคนที่รถเสียหายบอกเห็นเลยนะฮะนั่งร้านแกว่งเลยนะฮะลมแรงแล้วไปไหนไม่ได้เพราะรถติดคุณผู้ชมอยู่ในรถนั่งมองนั่งร้านแกว่งๆๆตู้มลงมาแต่ว่าทุกคนก็ปลอดภัยเคราะดีแล้วจะทำกันยังไงนี่2ครั้งติดกันเนี่ยนะครับเอาละครับวันนี้เราลากันไปด้วยภาพสำนักข่าว CCTV เจ้าหน้าที่จีนช่วยเด็กหญิง7ขวบในเจียงซูปากติดกล่องดนตรีติดยังไงอ่ะแต่ว่าก็คือพยายามช่วยกันเอาคีมตัดแกนเหล็กที่ติดอยู่ในพลาสติกของกล่องดนตรีครับโอ้ยเด็กบอกว่าเจ็บปวดมากนะครับแต่คุณผู้ชมครับไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับที่ปากมีรอยแผลเป็นเล็กน้อยมีรอยแผลจากเนี่ยกล่องดนตรีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เด็กร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละฮะขณะที่มีแผ่นดินไหว 5.9 ริกเตอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ที่จีนเมื่อเช้านี้เบื้องต้นมีคนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแชงกรีล่าในเมืองเปินจื่อหลานมณฑลยูนนานติดกับเสฉวนเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ